สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะครับในวิชา Deep Learning นะครับ Deep Learning นะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในโมดูล2อยู่นะครับซึ่งโมดูล2นี้เราก็พูดถึงหลักๆเลยก็คือการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงนะครับตัว Neural Network นะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับเป็นหัวข้อย่อยนะครับก็คือนะครับเราจะนะครับให้ค่าเริ่มต้นเวทนะครับในนิวรอลเน็ตเวิร์กอย่างไรนะครับนั่นก็คือเวทนะครับ initialization นะครับซึ่งนะครับในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับเราจะมาดูในเชิงลึกว่าถ้าเกิดสมมตินะครับเราให้นะครับค่าเวทนะครับเริ่มต้นมีค่าเป็น0แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราทราบว่านะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราเทรนนะครับใน neural network นั้นจะประกอบด้วยสเต็ปดังต่อไปนี้นะครับในการเทรนนะครับในการเทรนนะครับ neural network นะครับจะมีนะครับสเต็ปนะครับดังต่อไปนี้นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นั่นก็คือนะครับเราจะเริ่มนะครับต้นให้ค่านะครับเวทและไบแอสนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับสมมติถ้าเกิดตัว neural network ของเราเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว neural network ของเรานะครับในตัวอย่างเนี่ยประกอบไปด้วย input นะครับประกอบไปด้วย input ซึ่ง input ตัวนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ4 input บางครั้งนะครับเราเรียก input ตัวนี้ว่า feature นะครับเราเรียกว่า feature โดยปกติแล้วนะครับ input ก็จะเขียนออกมาเป็น vector นะครับเราก็จะรวมกันเป็น vector นะครับแบบที่เราเคยเรียนรู้ไปในโมดูลที่1นะครับก็คือเขียนเป็น x1 x2x3 แล้วก็ x4 นะครับในขณะที่นะครับตัวเน็ตเวิร์กนะครับตัวเน็ตเวิร์กของในแต่ละยูนิตตัวนี้นะครับในแต่ละยูนิตตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นในแต่ละเลเยอร์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับอันนี้ก็คือเลเยอร์ที่1นะครับอันนี้ก็คือนะครับเลเยอร์ที่2นะครับแล้วอันนี้ก็คือเลเยอร์ที่3นะครับในแต่ละเลเยอร์อันนี้ก็คือเลเยอร์ที่4นะครับทั้งนี้นะครับเราทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่านะครับเราจะไม่นับรวมเอา input layer นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของจำนวน layer ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยนะครับในตัวอย่างของตัว neural network ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย neural network ทั้งหมด4 layer นะครับ layer ที่1นะครับ layer ที่2 layer ที่3แล้วก็ layer ที่4นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละเราจะมาลองดูที่ layer ที่1ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับที่เลเยอร์ที่1นั้นนะครับมีโนดทั้งหมด4โนดก็คือโนดที่1โนดที่2โนดที่3แล้วก็โนดที่4นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะคำนวณนะครับคำนวณเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่านะครับตัว output นะครับของเลเยอร์ที่1นะครับจะประกอบไปด้วย output ของแต่ละโนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ output นะครับของโนดที่1นะครับของเลเยอร์ที่1เนี่ยนะครับเราจะเขียนว่าเป็น Z1 แล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้น1ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนะครับตัว subscript ความหมายคือโนดนะครับโนดที่1นะครับไอ้ตัวนี้คือเลเยอร์ที่1นะครับ C1 ก็จะเท่ากับนะครับตัว weight นะครับ weight นะครับ weight ของนะครับโนดที่1นะครับของเลเยอร์ที่1นะครับคูณด้วย input นะครับคูณด้วย input ปกติเราจะ transpose ด้วยนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วย b ตัวนี้ก็คือ bias นะครับขณะเดียวกันนะครับ output นะครับขณะเดียวกันนะครับ output ของโนดที่2ของเลเยอร์ที่1ก็เขียนเหมือนกัน z2 นะครับz2 ของเลเยอร์ที่1ก็จะเท่ากับ w2ของเลเยอร์ที่1คูณด้วย x transpose บวกด้วย b นะครับ output ของโนดที่3ข
ของเลเยอร์ที่1ก็จะเป็น z 3ของเลเยอร์ที่1เท่ากับ w 3ของเลเยอร์ที่1คูณด้วย x transpose บวกด้วย b ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไอตัว output ของโหนดที่4ของเลเยอร์ที่1ก็เป็น z 4ของเลเยอร์ที่1เท่ากับ w 4 1 x transpose บวกด้วย b นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเขียนนะครับเราเขียนตัว output นะครับตัว output ตัวนี้นะครับตัว output ตัวนี้นะครับออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับเราจะได้ออกมาเป็น z 1 1 z 2 1 z 3 1แล้วก็ z 4 1นะครับบางครั้งเราเรียกนี้ว่า outputนะครับของเลเยอร์ที่1นะครับก็จะเท่ากับนะครับตัวเวทนะครับของเลเยอร์ที่1เราก็เอาเวทมาคูณกับนะครับตัว x ซึ่งเป็น input transpose บวกด้วย b เราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับตัว output เนี่ยนะครับมี dimension เป็น4คูณ1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับx transpose เรารู้ว่า x เนี่ยถ้าเกิดเขียนอยู่ในรูปเวกเตอร์นะครับ dimension เป็น4คูณ1ถูกไหมฮะแถวคูณหลักนะครับไอ้ตัวนี้คือแถวอันนี้คือหลักคือคอลัมน์ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อันนี้ก็จะเป็น1คูณ4นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะถามว่านะครับ dimension ของนะครับเวทที่จะใช้คูณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับแน่นอนนะครับเมทริกซ์ก็จะมีไดเมนชันเป็น4คูณ4แน่นอนเวทตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ1ถูกไหมฮะเพื่อที่เราจะได้นะครับตัวเอาท์พุตที่เป็นนะครับเอาท์พุตของตัวเลเยอร์1ออกมาฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเคยเรียนรู้กันไปในโมดูลที่1นะครับหลังจากที่เราได้นะครับตัว output ของเลเยอร์ที่1มาปุ๊บนะครับเราก็จะคำนวณนะครับ activation ของเลเยอร์ที่1โดยการนะครับผ่าน output ไปยัง activation function ของเลเยอร์ที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจาก process นะครับที่ผมพูดอย่างคร่าวๆมาให้นักศึกษาทราบนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการคำนวณนะครับการคำนวณนะครับ output ของแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับมันจะต้องมี input ถูกไหมฮะแบบที่เราพูดกันคือมันจะต้องมี input ก็คือ input ถ้าเกิดเป็น input ของ layer ที่1ก็คือ input ที่เกิดจากฟีเจอร์ตั้งต้นนะครับจากนั้นนะครับ input ของ layer ที่2ก็คือ output ของ layer ที่1นะครับก็คือ activation function หรือ activation คือตัวนี้นะครับ input ของ layer ที่3ก็คือ activation ของ layer ที่2นะครับไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่การที่เราจะได้ซึ่ง output ออกมาสิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องเอา input มาคูณกับ weight ถูกไหมฮะแล้วคูณกับ bias แต่ตอนแรกเนี่ยถามว่า weight มันมีอยู่ไหมครับคำตอบก็คือตอนแรกเนี่ย weight มันยังไม่มีนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องให้ค่าตั้งต้นของ weight มันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในสเต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวมันก็จะวนลูปกันเอาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะมากลับมาที่ฉะนั้นเราเห็นได้แล้วว่าทำไมสเต็ปแรกเราต้องให้ค่าเวทเริ่มต้นมันไปถูกไหมฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าเวทนะครับมาคูณกับอินพุตนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไม่ให้ค่าตั้งต้นของ bias มันไปนะครับเราก็จะไม่มีค่าซึ่งเอามาเพื่อคำนวณนะครับเอาท์พุตของแต่ละเลเยอร์แล้วผลสุดท้ายเราก็ไม่มีค่าที่จะมาคำนวณเพื่อให้ได้ activationอันที่จะนะครับนำไปฟีดต่อในเลเยอร์ต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปที่1นั้นการเริ่มต้นของเวทนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทวนกันต่อนะครับเพื่อให้นะครับการสอนเนี่ยมันคอมพลีทก็คือนะครับในการเทรนของ neural network นั้นก็จะมีสเต็ปแรกก็แบบที่บอกนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ค่าเริ่มต้นของเวทไปแบบที่บอกนะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือเราจะต้องนะครับทำการคำนวณนะครับ forward propagation นะครับความหมายก็คือนะครับ
จากนะครับ input นะครับ x นะครับจาก input x ของเรานะครับ input x ของเราก็คือ input ตัวนี้นะครับรวมไปจนถึงนะครับ weight นะครับ weight ซึ่ง weight ตัวนี้ก็คือแต่ละ layer เลยนะครับก็คือทุก layer นะครับแล้วก็ bias ของทุก layer นะครับเราจะคำนวณนะครับเราจะคำนวณตัว output ในของแต่ละ layer ออกมาถูกไหมฮะนะครับรวมไปจนถึงนะครับรวมไปจนถึง activation function ของแต่ละ layer ออกมาของทุกโนดนะครับทั้งนี้นะครับเราจะนะครับคำนวณตั้งแต่ต้นจนนะครับจนจบนะครับยกตัวอย่างนะครับลองดูรูปเพื่อให้ความเข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะเข้าใจไปแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราเคยคุยกันไปเรียบร้อยแล้วตอนที่อยู่ในโมดูลตัวที่1นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับ forward pop นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นจากนะครับinput นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการคูณ weight ถูกไหมฮะแบบที่เราทราบกันเราคูณ weight กับ input เราก็จะได้นะครับ output ออกมาจากตัวอย่างนี้เราสมมุติว่านะครับสมมุติว่าตัว bias มีค่าเป็น0อันนี้คือตัวอย่างของ forward pop นะครับ forward pop นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว forward pop เนี่ยก็คือนะครับเราเอา input มานะครับจากนั้นคูณด้วย weight พอคูณด้วย weight เสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่จะออกจากเลเยอร์ที่1เราก็ไปเข้าที่ activation นะครับพอเราได้ activation function ปุ๊บนะครับไอตัว activation ตัวนี้นะครับ g ตัวนี้ก็คือ activation นะครับg ตัวนี้นะครับก็คือ activation นะครับ activation function ซึ่งเราก็จะต้องใส่ input นะครับ input ก็คือ output นะครับ output ของที่เราคำนวณมา z 2เท่ากับ w 1 x เนี่ยเราไปใส่ที่ activation functionผลที่ได้ก็คือ activation activation ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว input สำหรับเลเยอร์ต่อไปนะครับทั้งนี้เราก็จะเอา activation ตัวนี้นะครับไปคูณกับ weight นะครับ weight ของเลเยอร์ถัดไปนะครับเราก็จะได้ output ออกมานะครับเราก็จะได้ output ของเลเยอร์ถัดไปออกมาจากนั้นเราก็จะเอา output ตัวนี้นะครับไปใส่ที่ activation functionเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า activation ออกมาซึ่งถ้าเกิดเป็นเลเยอร์สุดท้ายไอตัว activation ตรงนี้มันก็จะเป็นตัว output นะครับตัว output ของ neural network นะครับไอตัวนี้คือ forward pop เราจะเห็นได้ว่า forward pop ก็คือการคำนวณจากซ้ายมาขวาในนะครับก็คือคำนวณจาก input ซึ่งเราใส่เข้าไปใน neural network แล้วเราได้ output ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือนะครับสเต็ปที่2นะครับของการทำเทรนนิ่งนะครับสเต็ปที่3ของการทำเทรนนิ่งก็คือหลังจากที่เราได้นะครับเอาท์พุตของสเต็ปที่2ออกมาปุ๊บนะครับสเต็ปที่3ก็คือนะครับสเต็ปที่3ก็คือนะครับคำนวณนะครับ loss function เราก็จะคำนวณ loss function นะครับทั้งนี้นะครับ loss function ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนะครับ loss function ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับเราว่านะครับค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้จากนะครับจาก neural network นะครับ neural network กับนะครับค่า labelใกล้กันขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราสร้างตัว neural network ขึ้นมานะครับเพื่อให้ neural network ตัวนี้นะครับเพื่อให้ neural network ตัวนี้ทำการแยกว่าภาพของเราที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับเป็นภาพแมวหรือไม่นะครับสมมติเราก็จะใส่ training data เข้าไปแน่นอนนะครับเราก็จะ label นะครับเราก็จะต้อง label data ก่อนโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดภาพนั้นคุณสร้างขึ้นมาเองคุณก็จำเป็นที่จะต้องเลเบลเองนะครับบอกว่าไอ้ตัวนี้แมวหรือไม่แมวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้คุณไปโหลด dataset มานะครับยกตัวอย่างเช่นจาก Google หรือจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยปกติแล้วนะครับภาพที่ให้มาก็จะเลเบลไว้แล้วนะครับ
ในกรณีนี้สมมุติว่านะครับเลเบลถ้าเกิดเขาบอกว่าเลเบลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นแมวให้เป็น1อันนี้ก็สมมติเป็นแมวนะครับถ้าไม่ใช่แมวเราให้เป็น0ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟีดเทรนนิ่งเข้าไปนะครับแล้วเราทำการเทรนนิ่งแล้วก็ลองดูว่าเทรนนิ่งมันดีขนาดไหนเราก็จะฟีดไอตัวนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับตัวภาพเข้าไปนะครับผลสุดท้ายนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กก็จะบอกเราว่าผ่านนิวรอนเน็ตเวิร์กไปมันก็จะบอกเราว่าภาพนี้เป็นแมวหรือไม่นะครับมันก็จะเอาพูดออกมานะครับถ้าเกิด y hat เราแทนมันด้วย y hat นะครับตัวเอาพูดของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กถ้าเกิด y hat บอกว่า1ก็แสดงว่าเป็น cat มันก็จะบอกว่าเป็น cat ถ้าเกิดมันบอกว่าเป็น0ก็บอกว่า non cat แน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะให้นะครับค่าที่มัน predict ได้นะครับจาก neural network ก็คือค่า y hat เนี่ยตรงกับค่าที่เราสอนมันถูกไหมฮะคือยิ่งนะครับยิ่งค่าที่มันนะครับยิ่งค่าของ neural network ที่มันบอกมาตรงกับค่าจริงนะครับ loss function ก็จะต่ำนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดค่ามันต่างกันมากนะครับ loss function ก็จะสูงนะครับไอ้ตัวนี้เราต้องคำนวณนะครับโดยปกติแล้วนะครับloss function นั้นแบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ j นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ notation เป็น j แล้วโดยปกติแล้วนะครับ loss function มันก็จะขึ้นอยู่กับ weight ของแต่ละ layer รวมไปถึง bias ของแต่ละ layer นะครับสมมติเรามีทั้งหมด l layer นะครับเรามีทั้งหมด l layer นะครับเรามีทั้งหมด l layer เราก็จะเป็น l bL นะครับไอเดียนี้ก็เป็นนะครับloss function นะครับ loss function นะครับยิ่งนะครับยิ่ง neural network ทำงานได้ดีนะครับถูกเทรนมาดีทำงานได้ดี loss function ก็จะต่ำถ้าเกิด neural network นั้นนะครับทำงานได้ไม่ดีนะครับ loss function ก็จะสูงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันดูว่านะครับใช่แมวหรือเปล่าปรากฏว่ามันทายผิดเยอะนะครับ loss function มันก็จะสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพารามิเตอร์ที่ loss function ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์นั้นจะประกอบไปด้วย weight แล้วก็ bias ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับตอนที่เราทำการ training neural network ก็คือนะครับเราจะต้องทำการปรับพารามิเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับพารามิเตอร์ก็คือ w ของทุก layer รวมไปจนถึง bias ของทุก layerเพื่อให้ได้ loss function ต่ำสุดนะครับผ่านทาง gradient descent algorithm นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่ปรับนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้สเต็ปที่4นั่นก็คือนะครับ backward pop แบบที่เราเรียนกันมานะครับ backward propagation นะครับในสเต็ปตัวนี้นะครับเราจะทำการคำนวณนะครับเราจะทำการคำนวณนะครับgradient เราจะทำการคำนวณ gradient ของ loss function นะครับของ loss function นะครับเราจะคำนวณ gradient นะครับ with respect ความหมายก็คือเราจะคำนวณ loss function นะครับดูว่า loss function นั้นนะครับมัน sensitive ต่อนะครับไอตัว activation function หรือเปล่านะครับกับ weight หรือเปล่านะครับกับ b หรือเปล่านะครับหรือในยะหนึ่งนะครับเราจะคำนวณ dj by dal นะครับเราจะคำนวณ dj by dwl นะครับเราจะคำนวณ dj by dbl นะครับซึ่งการคำนวณตัวนี้นะครับผลสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ตัวเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ gradient ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า gradientซึ่งมันจะวัดดูว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของ weight การเปลี่ยนแปลงของ activation การเปลี่ยนแปลงของ bias อันนี้คือ activation weight แล้ว bias เนี่ยนะครับมันส่งผลถึงนะครับตัว total loss function ยังไงนะครับถ้าเกิดสมมติมันส่งผลมากเราก็จะปรับมันนะครับทั้งนี้การปรับนะครับการปรับนั้นส่วนใหญ่เราก็จะปรับที่ weight กับตัว bias ผ่าน gradient descent algorithm นะครับนั่นก็คือ wl ของรอบที่แล้วจะเท่ากับ
WL ของรอบปัจจุบันลบอัลฟา DJ by D omega L นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัว BL ก็จะเท่ากับนะครับตัว BL ลบอัลฟา DJ by D BL โดยที่นะครับโดยที่อัลฟาตัวนี้ก็คือ learning rate นะครับ learning rate นะครับซึ่งอันนี้จะผมก็จะโชว์ภาพตัวอย่างของเพื่อทวนความจำของตัวนะครับ back pop นะครับ back pop ให้ดูนะครับซึ่งการคำนวณ back pop นั้นนะครับ back pop ก็เป็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับรอบแรกหลังจากที่เราทำ forward pop ไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ loss function ออกมานะครับจากนั้นเราก็จะหา gradient ของ loss function นะครับยกนะครับโดยปกติแล้วการทำ backward pop นั้นนะครับเราก็จะหา loss function ของแต่ละ parameter แล้วก็ trace กลับมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการหา DJ by DW2 นะครับก็คือตัวนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเริ่มต้นที่ตัว loss function ของ DJ by นะครับ DA3 ถูกไหมฮะเพราะว่า A3 เนี่ยมันใกล้นะครับจากนั้นเรารู้ว่านะครับนะครับเครื่องมือหลักในการที่จะทำหา gradient นะครับใน backward pop แบบที่เราเคยเรียนมาก็คือ chain rule chain rule ที่เราเรียนกันไปตอน calculus นะครับฉะนั้น DJ by DW2 เราก็หาได้จากนะครับ DJ นะครับ by นะครับ DA3 นะครับคูณด้วยนะครับ DA3 by DZ3 ถูกไหมครับคือตัวนี้นะครับคูณด้วย DZ3 by นะครับ DW2 ฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหานะครับ gradient ของ D ของ DJ by DW2 นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะหา DJ by DW1 นะครับ DJ by DW1 เราก็จะต้องคำนวณย้อนกลับนะครับโดยที่นะครับเราก็คำนวณเริ่มจากนะครับนะครับเราก็จะคำนวณย้อนกลับมานะครับเริ่มจากนะครับ DJ นะครับ DJ by นะครับ DJ by DZ3 นะครับ DJ by DZ3 นะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณมาว่าคูณด้วย DZ3 by DA2 ถูกไหมฮะคูณด้วย DA2by dz2 เราจากนั้นก็คูณด้วย dz2 by dw1 ใช่ไหมฮะทั้งนี้นะครับ dj by dz3 สามารถคำนวณหาได้จาก chain rule เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือนะครับ dj by dz3 ก็คือ dj by นะครับ da3คูณด้วย DA3 นะครับ by DZ3 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนะครับการคำนวณ backward ตัวนี้ก็คือใช้ chain rule เราสามารถที่จะนะครับคำนวณหานะครับไอตัว gradient นะครับของ cost function เมื่อเปรียบเทียบกับ parameter เนี่ยผ่านการนะครับคูณกันนะครับของนะครับ gradient ของแต่ละ parameter นะครับไอ้ตัวนี้คือกรณีนะครับของการ backward ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ gradient ตัวนี้นะครับในการปรับค่าได้นะครับเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัว gradient dj by dw1 2กับ dj by dw1 ตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาทำการปรับ weight ของในแต่ละ layer ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสเต็ปที่4ก็คือ backward จากนั้นนะครับเราก็จะไปที่สเต็ปที่5นะครับเราจะไปสเต็ปที่5สเต็ปที่5นี้นะครับเราก็จะทำการนะครับสเต็ปที่5นะครับนะครับสเต็ปที่5นะครับเราก็จะนะครับท
ทำซ้ำนะครับเราก็จะทำซ้ำนะครับทำซ้ำตั้งแต่ครับสเต็ปที่2ถึงสเต็ปที่4โดยที่นะครับในแต่ละรอบของการทำซ้ำนั้นนะครับในแต่ละรอบของการทำซ้ำนั้นเราเรียกมันว่า epoch นะครับสำหรับ นะครับ n iteration หรือ n รอบนะครับ n รอบนะครับหรือที่เราเรียกว่า epoch นะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะรันไปแบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับจนกว่าที่ loss function มันจะลงต่ำเรื่อยๆลงต่ำเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยจากการทวนไปจนถึงนะครับ4สเต็ปในการทำเราจะเห็นได้ว่านะครับขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องทำ weight กับ bias initialization หรือนะครับการให้นะครับการให้ค่า weight กับการให้ค่า bias ไปก่อนคำถามคือว่าเราจะให้ค่ามันยังไงที่จะทำให้การเทรนนิ่งของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดประสิทธิภาพในความหมายนี้ก็คือนะครับทำให้นะครับโมเดลของเรานั้นนะครับมีลอสฟังก์ชันที่ต่ำในเวลาที่รวดเร็วนะครับไม่ได้เทรนนิ่งใช้เวลานานมากเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูวิธีแรกของการเทรนนิ่งซึ่งเป็นหัวข้อของเลคเชอร์นี้นะครับก็คือการเทรนนิ่งด้วยการเริ่มต้นโดยการให้ค่าเวทเป็น0ทั้งหมดนะครับก็คือการเริ่มต้นนะครับให้ค่านะครับเวทนะครับทุกตัวเป็น0นะครับเป็น0นะครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้นะครับความหมายก็คือว่านะครับความหมายก็คือว่านะครับเวทเริ่มต้นของทุกโนดนะครับเวทเริ่มต้นของทุกโนดนะครับของทุกโนดที่อยู่ในนะครับที่อยู่ในตัวนิวรอนในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเราจะให้ค่ามันเป็น0หมดเลยนะครับเราจะให้ค่ามันเป็น0หมดเลยนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดสมมุติเราให้ค่ามันเป็น0หมดนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราให้ค่ามันเป็น0หมดนะครับค่านะครับนะครับค่าของนะครับ dj by นะครับ dj นะครับ dj by dw นะครับ dj by dw นะครับจะมีค่าที่นะครับเท่ากันนะครับจะมีค่าที่เท่ากันนะครับทุกโนดนะครับทำไมอ่ะครับไหนลองมาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเราลองนะครับลองดูที่นะครับรอบแรกของการให้ค่าไปก่อนนะครับรอบแรกของการให้ค่าไปก่อนนะครับดูรอบแรกก่อนนะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราให้ค่านะครับมันเป็น0หมดเลยนะครับไม่ให้ค่าเป็น0หมดเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากสมการนะครับว่า ZL มีค่าเท่ากับ WL คูณด้วย X บวกด้วย B ถูกไหมฮะสมมุติว่าในกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ให้ bias เป็น0แต่เราให้ W มีค่าเป็น0แสดงว่าตัว output ที่ออกมาที่จุดนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับแสดงว่าในกรณีนี้นะครับเวทมันมีค่าเป็น0ถูกไหมครับแสดงว่า ZL นะครับจะต้องมีค่าเป็น B ZL มีค่าเป็น B ฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา B ตัวเนี้ยนะครับ AL ก็จะต้องเท่ากับนะครับเราก็เอา G ZL ไปใส่ที่ activation function ผลสุดท้ายมันก็จะได้ค่าหนึ่งแต่ทุกค่าก็ต้องได้ค่าเท่ากันหมดเลยถูกไหมครับเหตุผลเพราะว่า W มันเป็น0มันจะไม่ขึ้นอยู่กับ input ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยทุกจุดเลยของ output ของทุกโนด
เราดูที่เลเยอร์ที่1ก่อนก็ได้นะครับจะมีค่าเอาท์พุตที่เท่ากันแต่นั้นเนี่ยเมื่อมันไปฟีดเข้าที่เลเยอร์ที่2คุณจะเห็นได้ว่าในเมื่อเอาท์พุตมันเท่ากันมันก็ฟีดไปเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับมันก็ฟีดไปเหมือนกันหมดเลยฟีดไปเหมือนกันหมดเลยในกรณีของเลเยอร์ที่2นะครับมันก็จะทำซ้ำเหมือนกับเลเยอร์ที่1นั่นก็คือมันก็จะเอาเวทนะครับของเลเยอร์ที่2นะครับมาดูเลเยอร์ที่2กันอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นเลเยอร์ที่1นะครับเวทของเลเยอร์ที่1อันนี้ Z ของเลเยอร์ที่1นะครับ A ของเลเยอร์ที่1นะครับถ้าเกิดมันเป็น Z 2อ่ะ Z 2มันก็เป็น W 2ถูกไหมฮะแล้วก็คูณด้วย Activation ที่มาจากเลเยอร์ที่1บวกด้วย B ถูกไหมฮะปรากฏว่าไอเวทของเลเยอร์ที่2เนี่ยเราก็เซตเป็น0เหมือนกันตอนแรกผลสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็คืออะไร B Z 2มันก็คือ B ถูกไหมฮะ Z 2มันก็คือ B ฉะนั้นเมื่อ Z 2มีค่าเป็น B เอาไปใส่นะครับ Activation Function อันนี้ G 1นะครับอันนี้ก็เป็น G 2คุณก็จะได้อันนี้ก็ Z 1นะครับอันนี้ก็ Z 2คุณก็ได้ B หรือจริงๆแล้วนะครับคุณก็จะได้ตัวนี้คุณก็จะได้เป็นนะครับ A Z นะครับคุณก็จะได้ Z นะครับ Z 2ผลสุดท้ายผลลัพธ์ของตัวเลเยอร์ที่2ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่2ที่ออกมาก็จะเหมือนกันทุกโหนดเลยนะครับเหมือนกันทุกโหนดเลยซึ่งพอฟีดเข้าไปนะครับ Z 3ก็จะเหมือนกันเพราะว่าเราเซตเวทเป็น0ตัวเอาท์พุตก็จะออกมาเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับไปส่งผลถึงตัวนะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับของตัวนะครับตัวเอาท์พุตของตัว Neural Network ซึ่งพอเราคำนวณนะครับDJ บะไอตัว DJ by ตัว DW ต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพอเราคำนวณนะครับ derivative ที่เกิดจากเวทต่างๆของโนดต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไอโนดต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเลยเวทต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเลยพอมันเหมือนกันเสร็จปุ๊บมันส่งผลถึง outputมันก็ต้องส่งผลเหมือนกันไอการที่จะทำให้เกิดนะครับคอสฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเกรเดียนต์มีการเปลี่ยนแปลงก็มีเกรเดียนต์เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราลองมาดูนะครับเราทราบว่าการสมมติรอบที่1นะครับพอสมมติรอบที่1เนี่ยพอเราคำนวณนะครับเราคำนวณตัวแบ็ค forward pop มาปุ๊บเรียบร้อยนะครับที่เกิดจากผลของการใหนะครับค่าเวทเป็น0นะครับผลสุดท้ายเราก็จะได้เอาท์พุตค่า1จากนั้นเราก็จะทำการปรับเวทถูกไหมครับแน่นอนในการปรับเวทลองดูนะครับรอบที่1นะครับรอบที่1เริ่มต้นเลยเราให้เวทมีค่าเป็น0ถูกไหมฮะแล้วก็ B สมมติให้มีค่าเป็น B ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทำแบ็กเวิร์ดของรอบที่1ทำที่แบ็กเวิร์ดของรอบที่1เวทเวลามันอัปเดตมันทำไงครับ WL นะครับลบมีค่าเท่ากับ WL ของรอบที่แล้วลบอัลฟานะครับ DJ by DWL ถูกไหมฮะแต่เนื่องมาจากว่าของรอบที่1ตัวนี้ตอนแรกมีค่าเป็น0ฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0แสดงว่าตัว WL จะเท่ากับลบอัลฟา DJby dwl อันนี้คือเวทที่อัปเดตของแต่ละโนดแต่เผอิญเราทราบมาอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละโนดนั้นนะครับมันให้เอาท์พุตออกมาเท่ากันหมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลของแต่ละโนดในเลเยอร์นั้นๆที่ไปส่งผลถึงเอาท์พุตนั้นนะครับมีผลเท่ากันหรือในยะหนึ่งนะครับในแต่ละโหนดนั้นนะครับจะมีตัวนะครับจะมีตัว DJ by DWL เท่ากันฉะนั้นเนี่ยใน backward ตอนที่เราทำการอัปเดตเวทนะครับเวทของแต่ละโหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหนดที่1โหนดที่2โหนดที่3โหนดที่4ก็จะมีค่าเท่ากันหรือในหนึ่งในกรณีนี้นะครับ
ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับเวทมันก็จะมีค่านะครับเวทมันก็จะมีค่าเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือนะครับสมมติผมดูที่นะครับเลเยอร์ที่1นะครับมันก็จะเป็นลบอัลฟา DJ by D โอเมก้า L ลบอัลฟา DJ by D โอเมก้า L ไปเรื่อยๆจนถึงลบอัลฟา DJ by D โอเมก้า L ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมทำแบ็กเวิร์ดรอบต่อมากูจะเห็นได้ว่าเวทตัวนี้ก็เท่ากันหมดเลยถูกไหมฮะแม้ว่ามันจะไม่เป็นศูนย์แสดงว่าเวทมันจะให้เอาท์พุตเหมือนกันหมดไหมครับคิดว่าเหมือนกันหมดไหมครับเหมือนกันหมดสิครับเพราะว่าอินพุตที่ฟีดไปนะครับของโหนดที่1นะครับกับอินพุตที่ฟีดไปนะครับของโหนดที่2อินพุตที่ฟีดไปของโหนดที่3อินพุตที่ฟีดไปของโหนดที่4เหมือนกันหมดเลยในเมื่อเวทมันเท่ากันเอาท์พุตมันก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเอาท์พุตมันก็เท่ากันด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเลเยอร์ที่2นะครับพอมีการอัปเดตไปเวทมันก็เหมือนกันพอเวทเหมือนกันเนื่องมาจากว่านะครับตัวอินพุตเหมือนกันตัวเอาท์พุตก็ต้องเหมือนกันด้วยเป็นไปต่อเนื่องไปจนถึงเอาท์พุตเอาท์พุตเราก็จะได้ J ออกมาตัวกันหนึ่ง J ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเรามาคำนวณแบ็กเวิร์ดนะครับป๊อปแบ็กเวิร์ดในรอบที่2แบ็กเวิร์ดในรอบที่2นะครับ WL นะครับก็เท่ากับ WL ของรอบที่แล้วนะครับลบอัลฟาคราวนี้นะครับขอเปลี่ยนสีนะครับมันจะเป็นนะครับเกรเดียนต์ของอีกของรอบที่2ซึ่งแน่นอนนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากับเกรเดียนต์ของรอบนี้เพราะว่าคอสฟังก์ชันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับแต่อัลฟาตัวนี้เลิร์นนิ่งเรทตัวนี้ปกติแล้วมันก็จะคีปคอนสแตนต์เท่าเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราแทนค่าเข้าไปจากแบ็กเวิร์ดรอบที่1สิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะได้นะครับลบอัลฟานะครับสีแดง DJ by DWL ของรอบที่ของแบ็กเวิร์ดอันที่1ลบอัลฟา DJ by DWL ของรอบที่2ต้องใช้สีน้ำตาลนะครับต้องใช้สีน้ำตาลก็กลายเป็น DJ by DWL ของรอบที่2คำถามคือ DJ by DWL ของรอบที่2เนี่ยนะครับก็เท่ากันเพราะว่า inputเหมือนกันเวทเหมือนกันจากรอบที่1เอาท์พุตเท่ากันส่งผลเหมือนกันหมดเลยนะครับส่งผลเหมือนกันหมดเลยนะครับเช่นเดียวกับเลเยอร์ต่อมานะครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าเวทของแต่ละเลเยอร์นั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับไม่เท่ากันนะครับเลเยอร์ที่1ก็มีเวทอย่างนึงเลเยอร์ที่2ก็มีเวทอีกอย่างนึงแต่เพียงแต่ว่าเวทของแต่ละโนดในเลเยอร์เดียวกันนั้นนะครับจะมีค่าเท่ากันสังเกตมั้ยครับแสดงว่านะครับมันนะครับไม่ว่าคุณนะครับอันนี้คือตัวอย่างแค่2รอบไม่ว่าคุณจะรันไปกี่รอบก็แล้วแต่นะครับเวทที่มีการอัปเดตของแต่ละโหนดนั้นจะมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือนะครับเนื่องมาจากนะครับเนื่องมาจากนะครับเวทของแต่ละโนดมีค่าเท่ากันจะส่งผลถึงนะครับคอสฟังก์ชันเท่ากันนำมาสู่นะครับเกรเดียนนะครับของคอสฟังก์ชันที่เท่ากันดังนั้นนะครับไม่ว่าเรานะครับจะรันเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่ง
ไม่ว่าเราจะรันเทรนนิ่งนะครับไปกี่ epoch นะครับค่าของเวทนะครับก็ยังคงเท่ากันทุกโหนดดังนั้นเนี่ยการให้ค่าเริ่มต้นนะครับการให้ค่าเริ่มต้นนะครับของเวทเป็น0หมดมันจะส่งผลให้เราเหมือนกับคล้ายๆติดลูปนะครับบางครั้งเราเรียกนะครับปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์สมมาตรนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับเราเรียกว่าสมมาตรถามว่าเราชอบไหมครับเราไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบเนื่องมาจากว่านะครับ performance มันจะไม่ดีเพราะอะไรครับนักศึกษาลองมาดูสมการตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเวทที่เราได้จากการคำนวณนั้นเกิดจากนะครับลบอัลฟานะครับลบอัลฟาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราแยกตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ลบอัลฟาคูณด้วยนะครับสีแดง DJ by D omega L อันนี้อาจารย์ขอดูแค่2รอบพอนะครับลบด้วยนะครับสีน้ำตาล DJ by D omega L นะครับอัลฟาตัวนี้คือ learning rateโดยปกติ learning rate เราจะคิดเซตไว้ค่าต่ำๆนะครับหรือเช่น 0.01 นะครับหรือ 0.0001 นะครับอันนี้คือค่า learning rate นะครับในขณะเดียวกันนะครับโดยปกติแล้ว gradient นะครับ gradient เนี่ยจะมีค่าค่อนข้างต่ำนะครับ gradient จะมีค่าค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าทำไม gradient มันถึงมีค่าค่อนข้างต่ำจากผลของการจากการทำ backward pop นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับเวทจะมีค่าน้อยเพราะว่าอัลฟามีค่าต่ำ DJ ก็มีค่าต่ำนะครับไอพจน์นี้ก็มีค่าต่ำเมื่อมาคูณกันนะครับ W ก็มีค่าต่ำเพราะอัลฟามีค่าต่ำขณะเดียวกัน DJ by DWL ลบ DJ by DWL ของแต่ละรอบนั้นก็มีค่าต่ำต่ำคูณต่ำก็ยิ่งต่ำใช่ไหมครับต่ำเกิดอะไรขึ้นครับเราทราบว่านะครับ CL เราทราบว่า CL เนี่ยเท่ากับ WLนะครับคูณด้วย activation function นะครับบวกด้วย b นะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับ tan h นะครับ tan h อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเป็น tan h นะครับ w ต่ำมากๆคูณกับ a นะครับแสดงว่า operation นะครับ operation area นะครับของไอตัว ZL เวลาที่เราจะไปนะครับทำนะครับตัว A ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะต้องใส่ activation function ถูกไหมครับ ZL สมมติไอตัวนี้คือ activation สมมติอาจารย์ใช้ tan h activation function ปรากฏว่าไอค่าเนี่ยค่า ZL เนี่ย WL มันต่ำมากเกิดจากเนี่ยตัวนี้แบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็คือนะครับลบอัลฟาคูณด้วยนะครับเกรเดียนที่มาจากที่อาจารย์ช่วยเห็นว่าตอนแรกเราเริ่มต้นเป็น0ก่อนจากนั้นเราก็รอบที่1เราก็ได้นะครับเราก็ได้เวทมาเป็นแบบนี้นะครับเวทแต่ละตัวก็เท่ากันหมดเลยนะครับเวทแต่ละตัวก็เท่ากันหมดเลยจากนั้นนะครับอันนั้นรอบที่1จากนั้นรอบที่2อาจารย์ก็เอาเวทของรอบที่1นั้นมาอัปเดตถูกมั้ยฮะอัปเดตก็มาคูณกับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเวทเนี่ยมีค่าต่ำมากเวทมีค่าต่ำมากเหตุผลเพราะมันเหลืออยู่ลบอัลฟาแล้วก็คูณกับนะครับเกรเดียนก็คือ DJ by DWL แล้วก็ DJ by WL ซึ่งปกติจะมีค่าต่ำฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต่ำเสร็จปุ๊บนะครับ W มีค่าต่ำมากๆมาคูณกับ A บวกด้วย B แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า Z เนี่ยนะครับ Z เนี่ยนะครับ Z เนี่ยนะครับมันอยู่บริเวณนี้ Z มันอยู่บริเวณนี้เพราะมันมีค่าต่ำถูกไหมฮะแสดงว่านะครับตัว output ของ activation operation operating range ของตัว output ของตัว operation จะอยู่ใน range ช่วงนี้เท่านั้นเองความหมายคือมันอยู่ใน range ของสมการเส้นตรงนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเราใส่ activation function เข้าไป
นะครับเราใส่ activation function เข้าไปเพราะเราต้องการให้ตัว neural network ของเรานั้นนะครับมีความเป็น non-linear function เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความเป็น non-linear function เราสามารถที่จะนะครับประมาณนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นของเรานั้นเราจะไม่ได้เป็นมันจะไม่เป็น linearนะครับมันจะเป็นนอนลีเนียร์แต่ปรากฏว่าพอเราเริ่มต้นเวทด้วยมีค่าเป็น0นะครับกลายเป็น activation function ของเรานั้นคล้ายคลึงแปลสภาพไปเป็นลีเนียร์ฟังก์ชันเพราะ operating range มันอยู่ในช่วงแคบดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับดังนั้นเนี่ยแป๊บนึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับให้ค่าเริ่มต้นเวททั้งหมดมีค่าเป็น0นะครับตัว neural network ของเราแนวโน้มที่จะทำตัวเป็น linear function นะครับเนื่องจากผลของปรากฏการณ์นะครับ symmetric หรือสมมาตรคืออะไรแบบที่จะอธิบายไปก็คือเวทในแต่ละรอบทุกโนดเวทเท่ากันหมดเลยไม่ว่าคุณจะปรับไปกี่รอบกี่ epoch เวทมันก็ยังเท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัว neural network ของเรานะครับตัว deep learning neural network ของเรานะครับที่ใช้ไปนะครับผลที่ได้จะไม่ดีนะครับจะไม่ดีไปกว่านะครับจะไม่ดีไปกว่า linear model นะครับ linear model นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับเราไม่ชอบเพราะว่าผลของมันของการเซตนะครับผลของการเซตไอตัวนะครับผลของการเซตตัวนะครับเวทให้เป็น0เนี่ยเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนมันให้ผลเดียวกันตอนที่เราคุยกันตอนที่โมเดล1นะครับเหมือนกับเราเอา activation function ออกถูกไหมฮะจำได้ไหมคือถ้าเกิดเราสมมติเราเอา activation function ของแต่ละโนดออกไปนะครับไม่ว่านะครับไม่ว่าเราจะต่อนะครับไม่ว่าเราจะต่อตัวนะครับ neural network ยาวขนาดไหนนะครับมันจะไม่สามารถที่จะนะครับประมาณ non-linear function ของนะครับของแอปพลิเคชันของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะบอกว่าเป็นแมวหรือไม่แมวเนี่ยนะครับตัว neural network ของเราเนี่ยจะต้องทำงานนะครับโดยการดูภาพแล้วหลังจากนั้นวิเคราะห์ภาพนะครับแล้วจากนั้นตัดสินใจว่าเป็นแมวหรือไม่แมวไอ้ตัวนั้นสุดนะครับโดยส่วนใหญ่ของปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นเป็น non-linear model ไม่ใช่ linear model แต่นั้นเนี่ยนะครับผลของการให้เวทนะครับมีค่าเป็น0มันจึงเป็นผลที่คล้ายคลึงกับผลที่คุณเอา activation function ออกไปเลยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเอา activation function ออกนะครับตัว neural network ของคุณมันก็จะกลายเป็น linear model ไม่ว่าคุณจะใส่นะครับจำนวนเลเยอร์ยาวขึ้นไปขนาดไหนผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะไม่ดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเมื่อเวทเป็น0นะครับเมื่อเวทเป็น0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับในแต่ละรอบเวทมันจะมีเวทเนี่ยมันจะมีความสมมาตรนั่นก็คือนะครับเวทของแต่ละตัวในทุกรอบนะครับของการอัปเดตจะมีค่าเท่ากันนะครับไม่เป็น0นะครับหลังจากรอบแรกเนี่ยมันไม่เป็น0แต่มันจะมีค่าเท่ากันพอมันมีค่าเท่ากันเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันก็จะให้เอาท์พุตมาแบบเดียวกันสมมาตรเลยนะครับมันจะกลายเป็นสมมาตรทุกโนดในแต่ละเลเยอร์เนี่ยนะครับมันจะสมมาตรมันจะเหมือนกันหมดเลย
ส่งผลทำให้นะครับโอเปอเรชันนะครับของการของตัว activation function ที่เราใช้อยู่ใน area ของตัว linear ทำให้ผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาจากการใช้เวทมีค่าเป็นศูนย์นั้นไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเลคเชอร์ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราต้องการที่จะ break ความสมมาตรของมันเราไม่ต้องการให้มันสมมาตรเหตุผลเพราะเราต้องการให้ neural network ของเรานั้นเป็น non linear นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามทำในเลคเชอร์ต่อไปก็คือเราจะนะครับให้เวทมันไปยังไงตอนเริ่มต้นซึ่งจะทำให้นะครับไม่เจอนะครับกับดักความสมมาตรหลังนี้นะครับสรุปของเลคเชอร์นี้ก็คือนะครับสรุปนะครับเราจะไม่นะครับทำเวทinitialization เป็น0พูดง่ายๆคือเราจะไม่ initialize weight มีค่าเป็น0นะครับเราจะไม่ทำนะครับเพราะเราจะไม่ต้องการให้มันเกิดกับดักความสมมาตรนะครับในเลคเชอร์หน้าเราจะมาดูกันนะครับว่านะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะเบรกความสมมาตรของเวทได้ยังไงนะครับเลคเชอร์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ